สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับ CND Park Channel นะครับผมวันนี้เรามีของส่งมาจากรัสเซียนะครับผมรัสเซียนะไอ้แล้วผมแปะให้ดูนะครับผมสั่งมาจาก eBay นะครับส่งมาจากรัสเซียถึงเมื่อวานนะครับผมไม่ให้ทายคืออะไรครับผมแกะให้ดูมันคืออะไรนะแกะรัสเซียนะรัสเซียนะครับแกะเลยนะครับผม MRE นะครับของทหารรัสเซียนะครับผมที่ใช้กินในสงครามนะครับก็เป็น Milk Ready to Eat นะครับของรัสเซียอาหารมื้อพร้อมทานสำเร็จอาหารมื้อสำเร็จพร้อมทานนะครับสำเร็จรูปเนี่ยแหละครับดูผมสั่งมาจาก eBay เป็นเงิน16ดอลลาร์นะครับเขาลดราคานะฟรีชิปปิ้งนะครับผมฟรีค่าขนส่งแล้วก็ตีเป็นเงินไทยก็525บาทนะครับผมเรามาดูเลยข้างในมีอะไรนะครับผมแกะแล้วก็กินเลยไม่ได้กินข้าวกลางวันด้วยก็ทำเป็นถุงหิ้วนะแพ็กเกจดีนะครับภาษารัสเซียนะอ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับดูซิข้างในมีอะไรเดี๋ยวมาเป็นกล่องแบบนี้นะครับเพื่อนๆแปลงแล้ววะติ๊ง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 ขาขาหน่อยโอ้ยโอเคนะครับเห็นไหมเห็นไหมดูกล้องกันด้านในของ MRE ทหารรัสเซียนะครับผมให้มาเต็มเลยผมขยายสัมภาระให้ดูนะเปิดอะไรไม่รู้นะครับอ่านไม่ออกนะครับน่าจะเป็นชานะครับช็อตแล้วก็อาหารสำเร็จรูปนะครับแพ็คอยู่ในถ้วยนี้นะอะไรไม่รู้นะครับขอก่อน1ซองไอ้เครื่องอันนี้ผมรู้แน่เลยเป็นเหมือนแอปเปิ้ลนะครับเหมือนซอสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะยังไม่หมดอายุนะครับพิมพ์ว่าวันที่9เดือน3 2021นะวันที่9เดือน3 2021นะครับน่าจะที่ผลิตนะครับผมเพราะอาหารพวกนี้อยู่ได้นานนะครับอยู่ได้หลายปีนะอันนี้15 3 2021นะนี่เป็นแจ็คเกอร์เขานะครับสองถังอ
แล้วก็อันนี้ไว้จุดไฟนะครับเป็นก้อนอุ่นอาหารนะในเตาเนี่ยนะครับอ๋อมันอุ่นนี่ได้เลยนะครับเพื่อนๆพอจุดแล้วก็วางน่าจะอุ่นตรงนี้ได้เลยนะหรือเปล่าทำไมไม่รู้นะครับกินไปจะตายไหมวะเนี่ยให้กระดาษมาครับให้อะไรมาไม่รู้นี่คืออะไรวะก็มีกระดาษอันนี้ก็เบอร์ชัวร์มากล่องนี้ราคา500นะครับตีเป็นเงินไทย525บาทหมดแล้วนะครับผมมาลองดูกันจะกินอะไรก่อนอันนี้มันคงไม่ต้องอุ่นนะไม่ต้องอุ่นไอ้นี่น่าจะคู่กันนะน่าจะกินคู่กันนั้นแต่ผมว่าของเรามันไม่ได้หนาวขนาดนั้นนะกินได้เลยนะแครกเกอร์ผมจะให้ดูก็จะมีของก็จะมีแบบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยงแล้วถ่ายไว้ให้ดูนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะมาออกมาเริ่มรับประทานเราจะกินอะไรก่อนดีครับไอ้พวกนี้ไว้ก่อนนะไอ้ที่เป็นผงๆไม่กล้ากินนะกินอาหารหลักเขาก่อนนะอันนี้ผมจะไม่อุ่นนะครับผมเก็บไว้แกะอาหารหลักเขาก่อนเลยภาษารัสเซียนะครับอ่านไม่ออกครับลองเลยกินเหมือนได้ไงบอกไม่ถูกนี่ครับตัวนี้นะอันใหญ่นะครับโอ้มันเป็นข้าวนะครับข้าวกับเนื้อนะเฮ้ยผมทิ้งนะครับนี่มันเป็นข้าวกับเนื้อนะครับผสมเนื้ออัดเข้ามานะลองดมก่อนนะกินเหมือนอาหารหมากินเหมือนอาหารหมากระป๋องเพดิกีอ่ะกินเพดิกีเลยอย่างนี้ผมว่าวัวไปเวฟดีกว่าครับทิ้งนะอันนี้ผมว่าน่าจะกินกับแครกเกอร์นะครับอันนี้น่าจะคู่กันนะอันนี้น่าจะซอสนะครับผมไปเวฟก่อนนะขออนุญาตเวฟอันนี้ก่อนรอเว็บ
ของนะอันนี้คงไม่ต้องเวฟนะลองดิจะรสชาติเป็นยังไงนะชิมแบบธรรมดาก่อนนะถ้าจริงถ้าในสนามรบเขาก็ใช้นี่ก่อไฟนะครับคงตั้งเป็น3ขาแล้วก็เอาอาหารวางแล้วก็อุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนรสชาติบอกไม่ถูกครับเป็นเหลวๆเละๆไม่อร่อยเหมือนครีมลื่นๆหรือมันเป็นครีมวะมันแดกได้ป่ะเนี่ยไม่บอกอ่ะน่าอันนี้กินได้นะครับรัสเซียกินจืดมากเลยนะของไอ้กันของอาหารอเมริกาเมืองกันอร่อยกว่านะครับที่เป็นในน้ำซอสนะที่เป็นถั่วนะครับยังแข็งอยู่เลยครับมันแข็งอยู่เลยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจมันคืออะไรวะอันนี้น่าจะเป็นน้ำชานะครับเป็นรูปทีนะเดี๋ยวผมตั้งน้ำร้อนอันนี้น่าจะที่อ่านไม่ออกครับนี่น่าจะชงกับน้ำนะกินจะตายไหมเนี่ยอันนี้น้ำตาลครับนี่น้ำตาลนี่อะไรไม่รู้ตายแล้วเป็นชาลองอุ่นน้ำก่อนนะเรียบร้อยครับดูกินเป็นกินเหมือนอาหารเพดิกีนะครับบินตรงมาจากรัสเซียนะให้ดูข้างในก็เป็นข้าวนะครับข้าวเม็ดอ้วนๆหน่อยนะเห็นไหมโอ้ยโอ้ยนะครับลองชิมเลยแล้วกันรสชาติเค็มๆนะครับกลิ่นคาวเนื้อนิดๆขนาดผมคนกินเนื้อนะไม่อร่อยอ่ะอ
นะครับเนื้อเขาก้อนเนื้อเขานะหรือแม่งต้องบีบซอสวะกินไก่นี่เหรอกินนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยอันนี้เป็นซอสแอปเปิลนะครับซอสแอปเปิลนะอันนี้อร่อยเฮ้ยผมใส่กินไงนี่มั้งน่าจะนะลองดูครับว่ากินไม่เป็นเหมือนกันนะไม่รู้ว่ากินยังไงวะเขากินไงนี่ครับซอสแอปเปิ้ลแม่งกบกินเนื้อเลยนะเฮ้ยจะกินไงนี่อร่อยนะครับเราผมไปเวฟให้มันร้อนอีกหน่อยนะโอเคครับผมเมื่อกี้ขออนุญาตนะครับโทรศัพท์แฟนโทรเข้านะครับเอ๊ผมไปเวฟมาเพิ่มนะครับให้มันร้อนกว่านี้นะจะกินเหมือนเพชรดิกีนะครับผมใช่เลยกินเดียวกันผสมเนื้อมานะครับแต่กินกับซอสด้วยเนี่ยกินกับซอสมะเขือเทศแอปเปิ้ลนะครับอร่อยนะนะอันนี้กินกับแครกเกอร์ผมว่าไม่อร่อยอ่ะมันใหญ่ๆอ่ะเดี๋ยวลองมาชงชานะครับตั้งน้ำร้อนอยู่นะเนื้อนะครับเห็นไหมกล้องมันไปไม่เห็นแสงไว้ใช่ไหมเฮ้ยมันต้องมีแสงหน่อยไม่บีบเข้าไปไม่รู้เนื้ออะไรเหมือนกันนะแต่ก็กินแบบนี้ก็เอากินได้นะครับมันเป็นเนื้อวัวนะน้ำเดือดแล้วครับน้ำร้อนนะเป็นชานะครับชาลิปตันนะหย่อนลงมาทิ้งไว้ครับเรามาลุยอาหารหลักกันต่อนะอ
มันทั้งมันทั้งเลี่ยนนะแล้วก็กลิ่นคาวเนื้อครับถ้าไม่มีนี่ตายเลยนะกินไม่ได้นะนี่มีซอสเขาอร่อยนะครับห้าร้อยนะเอาไปรับกินให้หมดโอ้รัสเซียเขากินแบบนี้ครับคือแบบไม่รู้เนื้ออะไรนะแล้วผมลองถ่ายทำเสร็จแล้วใช้โปรแกรมแปลหน้าซองให้ดูนะมันคือเนื้ออะไรไม่รู้ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะกินไปก่อนเดี๋ยวแปลกินไม่ลงนะไม่ได้กินเลยครับเนี่ยเขาไปกินฉุกเฉินนะครับคือพกติดตัวไปกินได้เวลาเข้าป่าเข้าเขาเวลาเกิดสงครามนะครับ MIE อ่ะนะพวกเซอร์เวยว่าพวกเดินคงเดินเขาเขาพกไปกินนะครับคือกินกันตายครับนี่นะวังชาของรัสเซียนะครับปึ้งช้ามันเก็บไว้ก่อนนะครับมันชงได้ต่อนะเสียดายครับชงได้ร้อนไอ้ยานะอันนี้ผมมาใส่จะปรุงใส่น้ำตาลเข้าไปนะแกะไอ้นี่ให้ดูคืออะไรไม่รู้ใส่หมดเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองแกะซองเล็กก่อนนะอะไรวะเนี่ยมันเหมือนผงอะไรวะผงที่เขาโรยไว้กินกับข้าวหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยครับผมรู้ละพริกไทยครับผมมันคือพริกไทยนะครับไอ้ซองนี้นะไอ้ซองนี้มันคือพริกไทยสงสัยไว้โรยกันนี่นะครับโรยเลยแล้วกัน
โรยใส่ไปในนี้นะน่าจะพริกไทยแก้เลี่ยนนะครับกินไปจะอ้วกนะอีกซองเดี๋ยวคาวมากนะครับถ้าไม่ใส่ซอสได้นั่นนะชาเขาอร่อยครับเหมือนชาดำเย็นบ้านเราเลยนะรสชาติชาผ่านอร่อยนะตอนนี้ซองเล็กนะครับอะไรก็ไม่รู้แดกได้ก็ไม่รู้อุ้ยตายป่ะเนี่ยอันนี้เกลือครับเทสแล้วนะเกลือครับผมเกลือแล้วไม่เอาจริงเทียมปีเลยเรามาดูซองนี้ดีกว่าไม่รู้นะครับอ๋อกระดาษเปียกครับผมเช็ดมือนะอ๋อถ้าให้กระดาษเปียกมันได้นะครับโอเคเรามาสวัสดีต่อพอใส่พริกไทยแล้วโอเคขึ้นหน่อยนะนี่หวานผมขออนุญาตกินแค่อีกคำนะนี่หวานมันไม่อร่อยอ่ะมันคาวเนื้อมากเลยนะขนาดผมคนกินเนื้อนะครับไม่เวิร์กอ่ะโอเคครับขออนุญาตไม่กินไม่หมดเลยเติมซอสเนี่ยอร่อยครับนี่เป็นอีกอันหนึ่งนะครับกระดาษเปียกเก็บไว้นะใช่ก็ไม่มีอะไรมีแค่นั้นครับกับน้ำชาแบบแครกเกอร์รสชาติไม่อร่อยนะครับของอเมริกาอร่อยกว่านะครับกินได้จะอ้วกโอ้โหคนรัสเซียกินได้ไงวะโอ้ชาอร่อยนะครับโอเคมาแล้วผมยกมาให้ดูแล้วกันนะเหลืออะไรบ้างนะนี่เป็นก้อนที่จุดไฟนะครับอ๋อนี่ผมว่าไว้ตั้งกับขานี่แน่เลยนะมันมีแผ่นเพจอยู่นะแผ่นนี่อยู่ตั้งบนนี้แล้วก็รองแล้วก็เอานี่วางนะน่าจะเป็นแบบนั้นนะแค่ก็คลิปนี้ก็ MRE นะครับของทหารรัสเซียนะไม่อร่อย อร่อยเป็นบางอย่างนะครับอร่อยซอสอร่อยผมฟังกินได้แฮกเกอร์กินได้นะครับอันนี้ก็ไม่อร่อยนะครับข้าวเขาอาหารหลักเขาก็ถ้าใครกินได้ก็กินนะครับแต่ผมกินได้แค่นี้ไม่อร่อย
มันครับไม่รู้เนื้ออะไรเดี๋ยวผมไปแปลก่อนนะว่ามันเป็นเนื้ออะไรแต่ชาเขาอร่อยครับชาอร่อยชาเหมือนไอ้นี่บ้านเราเลยนะชาดำมากแล้วนะอร่อยมาเก็บผมไหมไม่ได้เก็บผมเก็บไว้ชงอีกนะครับโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมนะผมหมุนกล้องมาถ่ายดูนะโอเคผมถ่ายคนเดียวก็ขออภัยด้วยนะครับมันจะลำบากหน่อยนะนี่ครับของที่เขาให้มาคือแกะหมดแล้วนะอันนี้จะเป็นพริกไทยนะครับอันนี้น้ำตาลผิดจุดอันนี้จะเป็นกระดาษเปียกน้ำตาลพริกไทยเกลือนะครับนี่เกลือนี่แคทเตอร์อันนี้อันนี้ครับที่ผมบอกมันเป็นเหมือนเจลๆมันๆลื่นๆนี่คู่กับอาหารหลักเขานะครับข้าวเนื้อกับซอสแอปเปิ้ลนะครับเฮ้ยซอสแอปเปิ้ลอร่อยนะนี่ก็เป็นตัวนี้ก็เป็นชาเขานะน้ำชาอันนี้กระดาษเปียกอีกอันนึงนะครับผมเก็บไว้ก่อนไม่ใช้นี่ก็ที่ผมบอกที่ตัวจุดไฟนะอุ่นอาหารนะครับอุ่นตัวนี้นะโอเคก็มีแค่นี้ครับดูดิมันผมกินไม่ได้แล้วอ่ะคือมันเป็นแบบนี้ทุกคนมันคาวมากเลยนะดูดิมันเป็นเหมือนโอ้เขากินกันได้ไงไม่รู้นะผมยังผะอืดผะอมอยู่เลยนะมันเป็นเนื้อบดเหมือนกลิ่นเหมือนเพดิกรีครับเนี่ยกลิ่นใช่เลยเนี่ยดูดิถ้าไม่มีซอสไอ้นี่นะจบเลยกินไม่ได้โอเคเดี๋ยวผมลาไปก่อนแค่นี้นะเดี๋ยวผมแปลไอ้ฝาหน้ากล่องก่อนนะครับดูว่ามันคืออะไรนะโอเคบ๊ายบายครับผม